ช่วงต้นเนี่ยศาลชี้ว่าปปช.เป็นองค์กรต่อให้เป็นองค์กรตามกฎหมายลูกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าการกระทำของปปช.ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครองดังนั้นศาลปกครองจึงพิพากษาให้ต้องเปิดเผยข้อมูล2รายการให้กับผมในฐานะผู้ขอครับอันนี้ต้องบอกกันว่าเราตรวจสอบปปช.นะครับหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเราตรวจสอบพลเอกประวิตรจริงๆไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเอกสารเกี่ยวข้องกับการที่มีมติที่ปปช.มีมติว่าจะไม่ไต่สวนของพลเอกประวิตรคดีนาฬิกาหรูแล้วก็แหวนของมารดาอะไรเงี้ยฮะเรื่องข้อหาการไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินซึ่งปปช.มีมติเมื่อวันที่27ธันวาปี61ว่าจะไม่รับไว้ไต่สวนเพราะเชื่อว่าเป็นของยืมเพื่อนมาจริงจึงไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าในฐานะสื่อเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอการมีมติไม่รับคำร้องไว้ไต่สวนเนี่ยมันมีข้อสงสัยเยอะก็เลยขอเอกสารไป6รายการแล้วก็ยื่นขอไปตามระบบเนี่ยครับใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตัวรัฐธรรมนูญ2อันที่ให้สิทธิ์ของสื่อเองก็ตามหรือประชาชนทั่วไปเองก็ตามในการยื่นขอเอกสารอะไรเงี้ยฮะ6รายการปปช.ให้เอกสารมาครั้งแรกเป็นกระดาษเปล่าซึ่งอันนี้ตอนแรกเราก็คาดหมายได้ไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าประชาชนจำนวนมากรู้สึกสนใจว่ามันอะไรเกิดขึ้นถึงให้กระดาษเปล่าเรามาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ให้เลยจะดีกว่านะครับพอให้เป็นกระดาษเปล่ามันก็คนก็ยิ่งสงสัยว่าทำไมไม่ให้อะไรมาอะไรเงี้ยเราก็สู้ไปตามขั้นตอนปกตินั่นแหละแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากได้ข้อมูลจริงๆว่าเบื้องหลังเหตุผลในการไม่ไต่สวนพลเอกประวิตรเรื่องไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้วก็มาขั้นสุดท้ายเนี่ยวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูล2รายการนะครับ1คือตัวรายงานสรุปข้อเท็จจริงและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในชั้นเจ้าหน้าที่ไล่มาจนถึงชั้นกรรมการและก็2คือคำชี้แจงของพลเอกประวิตรทั้ง4ครั้งที่ยื่นแจ้งต่อปปช.โดยศาลให้เหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการแสดงว่าปปช.โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับการเมืองอะไรเงี้ยครับคือการจะสร้างความน่าเชื่อถือในการทำงานได้มันพื้นฐานเลยมันคือการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยการจะต่อสู้กับการต่อสู้ทุจริตเนี่ยหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการเปิดเผยข้อมูลเพราะว่าปปช.เองก็คนจำกัดใช่ไหมฮะถ้าเปิดข้อมูลออกมาแล้วก็ให้คนช่วยในการตรวจสอบอะไรเงี้ยมันจะเป็นประชาชนและสื่อเองจะเป็นมือไม้ของปปช.ด้วยเนี่ยครับ